มาแข่งกันสร้างระเบิดนิวเคลียร์นะครับในเกมนี้ชื่อว่าเกม The Manhattan Project นะครับในช่วงทำเซียนเหมือนเล่นมาโดยผม JC จากบอร์ดเกมมอนเตอร์ครับผมก็เกมนี้ครับตามชื่อเลยนะ The Manhattan Project นะครับแต่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเฮ้ยมันเคยมีโครงการก่อสร้างนิวเคลียร์นะครับระเบิดอะตอมิกนะครับแล้วก็มีเรื่องของแร่ใช่ไหมแร่ที่เป็นอันตรายมากรังสีอันตรายนะยูเรเนียมพลูโตเนียมนะครับวันนี้ไปดูวิธีเล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าธีมของเกมมันเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็การชนะเป็นยังไงครับผมนี่คือวิธีการเซตอัพของเกม The Manhattan Project นะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบ3คนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีบอร์ดนะสีน้ำเงินสีมันคือส้มหรือเหลืองเนี่ยเรียกว่าเหลืองแล้วกันแล้วก็สีแดงนะครับก็จะมี3คนนี้นะครับเล่นคนที่เป็น first player นะแล้วก็คนที่2คนที่3นะครับคนแรกเนี่ยจะไม่ได้ตังค์สักบาทนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็น first player ใช่ไหมคนที่2จะได้ตังค์2บาทก่อนนะครับในการเริ่มต้นและคนสุดท้ายจะได้ตังค์3บาทถ้าเล่น4คนหรือ5คนเนี่ยก็คนต่อไปก็จะได้ตังค์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เลือกว่าจะเอาวิศวะหรือว่า scientist นะครับจะ engineer scientist 1คนนะครับเริ่มต้นเลยฟรีๆเพราะว่าเขาเริ่มต้นหลังๆไงเพราะฉะนั้นเขาจะโดนแย่งทำแอคชั่นเยอะนะครับเกมนี้เนี่ยธีมของเขาก็คือว่าเราจะต้องมาสร้างระเบิดแข่งกันนะครับโดยมันจะมีบอร์ดอยู่ตรงกลางนะแล้วก็บอร์ดตรงหน้าผู้เล่นนะครับอันนี้สำหรับ3คนใช่ไหมครับบอร์ดตรงกลางเนี่ยจะมีหลายโซนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทีละอย่างก่อนวิธีการเซตอัพนะครับการ์ดตรงนี้เนี่ยคือการ์ดของบิลดิ้งพื้นฐานนะครับถ้าเราพลิกด้านมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าเนี่ยครับ building card นะ the startof a better tomorrow นะครับคือมันจะเป็น2สีนะถ้าคุณสังเกตเนี่ยสีมันจะต่างกันนะครับแล้วไอ้การ์ดสีนี้เนี่ยการ์ดเบสิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยแค่6ใบนะครับใบเนี่ยใบนี้คือใบสุดท้ายนะครับส่วนใบที่เราเสริมเข้ามาตรงเนี้ยมันจะเป็นการ์ดแบบแอดวานซ์แล้วนะครับวิธีการซื้อการ์ดคือมันเป็นเกม worker placement ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาจะมีตัว worker เริ่มต้น4ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาคือเวิร์กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวให้เราเข้าใจตรงกันว่าตัวที่ใช้ได้จะอยู่ทางซ้ายมือดีกว่าครับผมก็วิธีการนะครับสำหรับว่าถ้าเราจะซื้อของนะครับหรือเราจะสร้างบิลดิ้งเนี่ยเราก็แค่เอาคนมาวางนะครับว่าเราต้องการจะสร้างนะครับตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้การ์ดใบแรกเนี่ยครับเราจะใช้เงินแค่2บาทนะครับในการซื้อ3บาท5บาท7บาท10บาท14แล้วก็20นะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แค่คนธรรมดานะครับเวิร์กเกอร์ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค์ตามนั้นหรือว่าถ้าเกิดใช้ Scientist มาวางตรงเนี้ยก็ต้องจ่ายตังค์ตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา Engineer นะครับมาวางเนี่ยสมมุติผมเป็นสีเหลืองนะแล้วผมเอา Engineer มาวางปั๊บผมจะสามารถซื้อการ์ด2ใบนี้ครับใบไหนก็ได้นะครับฟรีเลยนะครับเพราะว่าเขาเขียนอยู่ว่าจ่ายตังค์2บาทหรือใช้ Engineer นะเราก็จะสามารถเอาการ์ดมาฟรีได้นะครับเราก็เอาการ์ดมาสร้างที่เมืองเรานะครับอันนี้คือเมืองของเรานะแล้วอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างแรกของเรานะครับคือเหมืองบอกว่ายังไงนะครับเหมืองบอกว่าถ้าคุณอยากได้ไอ้เจ้าเยลโล่เค้กเนี่ยครับ2ก้อนเนี่ยคุณก็ใช้คนงานครับที่เป็นอาชีพอะไรก็ได้จะเป็นเวิร์กเกอร์ธรรมดาจะเป็นไซเอนติสต์จะเป็นอินจิเนียร์ก็ได้นะครับวาง2ตัวนะครับเราก็จะสามารถผลิตเยลโล่เค้กได้2งานเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะแล้วก็พอเราซื้อการ์ดไปเสร็จใช่มั้ยการ์ดทั้งหมดมันจะขยับมาครับจะขยับมาทั้งแผงเลยแล้วก็เราจะเปิดใบใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าไอ้การ์ดใบหลังๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแอดวานซ์มากการ์ดใบแรกๆเนี่ยส่งคนไป1คนเนี่ยผลิตออกมาได้แค่1คนนะครับแต่แบบเนี้ยส่งคนไป1คนแต่ผลิตออกมาแล้วเลือกได้เลยว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือว่าแฟคทอรี่เนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีความสามารถที่ดีมากขึ้นนะครับในการ์ดใบหลังๆซึ่งราคาก็จะแพงด้วยการ์ดต่อไปคือการ์ดแอร์สไตรค์นะครับแอร์สไตรค์คือการใช้เครื่องบินไปโจมตีคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังแล้วกันรีแพร์ก็คือการซ่อมตึกของตัวเองนะเวลาโดนเครื่องบินมาถล่มไงเราก็จะมีดาเมจอยู่แล้วต้องซ่อมตึกของเรานะครับแฟคทอรี่ตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับวิธีการก็คือว่าสมมุติเราอยากได้เครื่องบินไฟเตอร์มากขึ้นเนี่ยเราก็วางตัวเราไปครับในเทิร์นของเรานะเราจะผัดกันวางเวิร์กเกอร์นะครับในเทิร์นของเราวางปุ๊บเราจะสามารถสร้างเครื่องบินลบได้2อันนะครับเป็นไฟเตอร์นั้นแล้วก็ขยับมา2ช่องครับหรือถ้าเกิดว่าคุณวางเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวของนูเกอร์สนะครับคุณจะเป็นบอมเบอร์ใช่นูเกอร์สิ
็นบอมเบอร์นะครับคุณก็จะขยับบอมเบอร์แทนนะครับไฟเตอร์มีหน้าที่คือเวลาคุณจะไปโจมตีเมืองคนอื่นเนี่ยเขาอ่ะก็มีไฟเตอร์เหมือนกันเราต้องเอาไฟเตอร์ของเราเนี่ยไปสู้กับเขาครับอย่างเช่นว่าถ้าผมมีไฟเตอร์3ลำแล้วเมืองเนี่ยมีไฟเตอร์5ลำใช่มั้ยครับถ้าผมอยากไปโจมตีเขาเนี่ยผมใช้3ลำเพื่อโจมตีเขาก็จะลงมาเหลือ2ลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีมากกว่าเขาถ้าเกิดว่าเมืองไหนที่ไม่มีไฟเตอร์เลยเนี่ยเราจะสามารถไปทิ้งระเบิดนะครับเพื่อทำลายตึกของเขาได้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ Factories เหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นการทำเงินครับถ้าเราเอาคนไปวางนะสมมุติว่าเราเอาคนไปวางช่องนี้ครับเขาบอกว่าเราเอาคนวางเสร็จเนี่ยเราต้องจ่าย Yellow Cake 3ก้อนด้วยนะครับแล้วเราจะได้เงิน5บาทนะครับหรือถ้าเราเอาคนมาตรงนี้เราจะได้เงิน5บาทเลยแต่เราต้องให้คนทั้งวงด้วย2บาทแต่2บาทนี้คือเอามาจากในเงินกองกลางนะครับไม่ใช่เอาเงินจากเรานะเงินกองกลางให้ทุกคนคนละ2นะครับก็เป็นแบบว่าเป็นพ่อพระหรือถ้าเกิดอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวางอาชีพ2อันเนี้ยลงไปเราได้เงิน3บาทเพราะนั้นผมเอาเวิร์กเกอร์วางไม่ได้นะครับผมจะต้องเอาเป็นอาชีพแบบว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะผมก็จะได้ตังค์3บาทครับผมส่วนตรงนี้คือเหมืองนะครับเมื่อกี้ก็เราก็จะสงสัยใช่มั้ยเอ้ยแล้วเยลโลว์เค้กมันเอามาจากไหนนะก็ตรงนี้สมมติว่าผมวางเวิร์กเกอร์ไปผมวางเสร็จผมต้องจ่ายตังค์5บาทนะเพื่อได้ตัวของ Yellow Cake 4ก้อนนะครับวางตรงนี้ได้3ก้อนและทุกคนได้คนละ1ก้อนด้วยคนในวงได้หมดได้ฟรีหมดนะส่วนอันสุดท้ายก็คือว่าเราต้องใช้เป็นตัวของ Engineer นะครับมาวางเพื่อให้ได้2ก้อนนะแล้วก็ส่วนต่อไปครับตรง University นะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวาง Worker ลงไปนะครับเราจะได้ Contractor 3คนนะครับ Contractor คืออะไรคือตัวนี้ครับจะเป็นตัวเวิร์กเกอร์ที่เราสามารถใช้ฟรีๆได้นะแล้วเราจะเลือกเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะครับในช่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะใช้ได้3คนนะครับแต่คอนแทคเตอร์เนี่ยเวลาเล่นเสร็จในการจบรอบนะครับทุกคนเล่นจบหมดรอบใช่ไหมเวิร์กเกอร์หมดทุกคนเนี่ยคอนแทคเตอร์จะต้องกลับมาในกล่องครับก็คือเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะส่วนต่อไปก็ตรงตัวนะครับถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยเราจะผลิตวิศวะได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยครับจะเราจะเอาพวกอาชีพต่างๆตรงนี้นะครับแบบผมเนี่ยผมวางขวากับซ้ายได้เข้าใจง่ายไงซ้ายเนี่ยคือเวิร์กเกอร์ที่ผมเล่นได้4ตัวเริ่มต้นนะครับส่วนขวาคือตัวที่ผมจะต้องไปเปลี่ยนอาชีพอันนี้เหมือนเล่นเกมใช่ไหมคือถ้าผมเอาตัวเวิร์กเกอร์มาที่ University เนี่ยผมจะได้ตัวของวิศวะเพิ่ม1คนครับแล้วผมก็เอาวิศวะเนี่ยไปใช้งานต่อนะครับอธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจนะถ้าวางตรงนี้แสดงว่าผมจะได้ตัวของแซนดิสมานะครับแล้วก็ไปใช้งานต่อได้ส่วนถ้าผมวางตรงนี้ผมเลือกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องจ่ายตังค์ด้วย3บาทที่เราต้องมีช่องนี้เพราะว่าเราเล่นกันหลายคนใช่ไหมบางทีเราอยากได้วิศวะแต่มันมีคนตัดหน้าเรามาก่อนเนี่ยพอมาถึงเทิร์นเราก็ต้องจำใจนะมาวางตรงนี้แล้วก็จ่ายตังค์3บาทด้วยนะครับเป็นการgraduate นะครับส่วนต่อมาคือการผลิตระเบิดนะครับดีไซน์บอมนะคือการเก็บเอาแบบแปลนการผลิตนิวเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงส่วนตรงนี้นะครับคือตัวของเขาเรียกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับจะมีพลูโตเนียมกับยูเรเนียมนะซึ่งจะผลิตพลูโตเนียม1ขั้นเนี่ยครับ1เลเวลเนี่ยต้องเอานักวิทยาศาสตร์ครับ1คนมาวางแล้วก็จ่าย2 Yellow Cake ครับเพื่อขยับได้1ช่องนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับทุกคนเป็น0หมดนะอันนี้ก็โอเคดูอย่างนี้แล้วกันเข้าใจนะมันเลื่อนยากนะครับผมเป็นสีเหลืองนะผมจะผลิตพลูโตเนียมนะครับผมก็จ่ายไปนะจ่ายนักวิทยาศาสตร์มาวางนะครับแล้วก็ Yellow Cake 2ก้อนนะผมจะขยับได้1ขั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยผมก็จ่ายเหมือนเดิมนะวิทยาศาสตร์เงิน3นะครับแล้วก็2 Yellow Cake นะครับผมจะขยับยูเรเนียมได้ตรงนี้เป็นขั้นที่เราสามารถเก็บได้เราจะสามารถเก็บได้มากสุดแค่8อันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวของการ์ดดีไซน์นะครับเวลาเราใช้แอคชั่นจะเอาตัวของดีไซน์บอมเนี่ยเราจะต้องเอานักวิทยาศาสตร์กับวิศวะ2คนมาวางนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้4ใบนี้เราจะเลือกก่อนเลยครับ1ใบเราเลือกปุ๊บว่าเราอยากได้ใบนี้แล้วกันแล้วก็ส่งต่อไปให้คนข้างๆนะครับเป็นclockwise นะผมส่งไปด้านส่งไปด้านนี้นะครับเขาก็เลือกไป1ใบนะอันนี้ไม่ต้องโชว์กันนะครับแล้วก็คนต่อไปเลือกแล้วใบสุดท้ายเราก็จะได้นะเพราะกับว่าเราเลือกแอคชั่นนี้เราจะได้2ใบนะครับส่วนคนอื่นจะได้ด้วยแต่จะได้แค่คนละใบนะครับก็หลักการเป็นแบบนี้นะอธิบายง่ายๆนะครับมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่ผมข้ามไปนะคือตัวของ Air Style นะครับ
สมมุติว่าเนี่ยบ้านของผมเนี่ยมีตึกอยู่แล้วตึกนึงใช่ไหมครับแล้วสีน้ำเงินเนี่ยมันหมั่นหน้าผมครับมันหมั่นหน้าผมใช่ไหมมันก็เอาตัวของวอร์เกอร์เขาเนี่ยครับมาวางที่แอร์สไตน์นะสมมุติว่าผมไม่มีเครื่องบินเลยนะเขาเนี่ยเห็นโอกาสแล้วว่าเฮ้ยไอ้สีเหลืองมันไม่มีเครื่องบินนะเขาก็วางแอร์สไตน์นะครับแล้วก็ใช้ไปทิ้งระเบิดครับ1ครั้งทำให้บ้านของผมเนี่ยถูกระเบิดครับแล้วเวลาถูกระเบิดเนี่ยเราก็จะเอาดาเมจมาวางนะครับดาเมจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่ก็วางไว้แปลว่าบ้านหลังเนี้ยผมไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมมีหลายบ้านเนี่ยเขาก็จะโจมตีได้หลายอันเลยครับแล้วแต่ว่าเขาจะโจมตีทั้งหมดกี่จุดนะแต่ถ้าเกิดตึกนึงเนี่ยโดนมากกว่า1ครั้งก็จะพลิกด้านนะครับเป็นดาเมจ2ซึ่งเราจะแก้ยังไงมันไม่พังนะมันยังไม่หายไปจากบอร์ดนะครับวิธีการซ่อมคือเราจะต้องเอาตัวเวิร์กเกอร์เราเนี่ยมาวางตรงนี้ครับเราจ่ายตังค์5บาทเราจะซ่อมได้ทั้งหมด3ครั้งครับแปลว่าถ้าเกิดเรามีสมมุติเรามี2ตึกแล้วกันนะให้เห็นภาพนะครับเรามี2ตึกแล้วก็โดนดาเมจไป3อ่ะพอดีเลยเราก็สามารถปลดได้3จุดนะครับก็คือการจ่ายตังค์ครั้งเดียวปลดได้3จุดส่วน Action Repair เนี่ยข้อดีคือคนอื่นจะสามารถซ่อมได้ด้วยนะครับแต่จะต้องจ่ายตังค์นะ2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญนะครับเพราะว่าคุณมันไม่ใช่แอคชั่นของคุณไงถ้าคุณอยากเล่นด้วยคุณจะต้องจ่ายตังค์นะครับอันนี้คือการซ่อมนะโอเคต่อไปคือพูดถึงเรื่องจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับคือตัวของบิลดิ้งเนี่ยหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ไอ้พวกตึกดีๆมันอยู่หลังๆเนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์ซื้อแต่ตึกหลังๆใช่ไหมการ์ดมันก็ไม่ขยับไปถูกๆสักทีมันมีแมคานิกของมันครับคือทุกครั้งที่เราทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับสัญลักษณ์ติดสินบนสมมติว่าผมบอกว่าอ่ะผมมาตรงนี้แล้วกันอยากได้ตังค์5บาทนะผมก็จะจ่ายตังค์ครับ5บาท5ให้5บาทให้ตัวเองแล้วก็จ่าย2บาทให้กับทุกคนนะ2บาท2บาทไปแล้วไอ้ตัวสัญลักษณ์เนี่ยมันบอกว่าคุณจะต้องใส่เงิน1เหรียญ นะครับไปที่ Bright Prize นะคือตัวพายเป็นกองนะครับที่เราสามารถเอาเงินจากส่วนกลางเนี่ยมาทบไว้นะครับใส่ไว้1เหรียญ นะสมมติว่าผมทำแอคชั่นนั้นไปใช่มั้ยผมก็เอาเงินเนี่ยมาใส่ไว้ครับ1เหรียญทีนี้มันมีสัญลักษณ์ตรงนี้อีกนะที่จุดอื่นก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับในการซื้อการ์ดแพงๆอย่างเงี้ยสมมติผมจะซื้อการ์ดไปเนี่ยมันราคา10บาทใช่มั้ยจะซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จ่ายตังค์10บาทปกติครับแล้วเราก็ต้องเอาเงิน1เหรียญนะแบบเหมือนเดิมนะครับมาวางไว้นะครับตรงนี้ซึ่งทุกครั้งที่ทำแอคชั่นอะไรแบบอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาเงินไปวางนะมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นครับประเด็นก็คือว่าการ์ดใบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีคนอยากได้ครับเพราะว่ามันถูกใช่มั้ยแต่พอเราเนี่ยมีเงินติดสมบัติตรงนี้มากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าโอเคโอเคผมเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดใบแรกแล้วกันผมจะเอาการ์ดใบแรกกลับไปสร้างที่เมืองนะครับพร้อมกับเอาเงินไปด้วยมันก็จะเป็นเมคานิกครับทำให้การ์ดเนี่ยมันขยับไปทางซ้ายมากขึ้นนะครับเนี่ยสิ่งก่อสร้างมันก็จะขยับไปทางซ้ายเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเนี่ยเขารอจังหวะอยู่ว่าเงินสินบนกองกลางเนี่ยมันมากขึ้นคนก็อยากได้เงินด้วยแล้วก็ได้ตึกฟรีด้วยนะครับเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็สร้างรายได้ไปในตัวนะให้พูดเหมือนแบบว่าแนะนำการทำมาหากินเลยนะครับนี่ก็เป็นแอคชั่นประมาณนี้นะครับตรงบอร์ดตรงกลางส่งแอคชั่นตรงหน้าเราเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเรามีเวิร์กเกอร์อยู่กี่คนนะเราก็สามารถเอามาวางได้นะครับสมมติว่าผมเล่นไปแล้วผมมีอย่างนี้นะมีเวิร์กเกอร์เหลืออยู่3ตัวมีเอนจิเนียร์เหลืออยู่1ตัวผมก็เอาเวิร์กเกอร์วางตรงนี้ผมก็ไปผลิตมาเป็นเอนจิเนียร์มากขึ้นอีก1ตัวนะคนอื่นเล่นต่อคนอื่นเล่นต่อตาผมต่อผมโอเคผมเอาเงินเอาคน2คนวางตรงนี้แล้วผมก็ได้เยลโล่เค้ก2ก้อนนะผมก็หยิบเยลโล่เค้กมาครับ2ก้อนมาเก็บไว้กับตัวประมาณนี้คือเล่นจนจบรอบนะครับเวิร์กเกอร์หมดแปลว่าจบรอบจบรอบปุ๊บเป็นการเคลียร์อัพครับเก็บเวิร์กเกอร์เราคืนมาทั้งหมดนะไอตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยเรายังเล่นไม่ได้นะแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนอาชีพมาแล้วเนี่ยครับอย่างตัวเอนจิเนียร์เนี่ยเราก็เอามากองรวมกันไว้นะตาต่อไปเราจะเล่นได้หลายตัวมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแอคชั่นง่ายๆนะครับของการเล่นเวิร์กเกอร์เพลสเมนต์นะตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับคือตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ว่าเป็นสปายแทร็กนะครับหรือว่าเอสเพียนาชนะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเวิร์กเกอร์ของเรามาวางไว้นะครับแล้วเราก็มันจะมีแทร็กอยู่นะ3สีนะครับเดี๋ยวของเราเป็นสีเหลืองนะ Espionage คืออะไรคือถ้าเราเลือกแอคชั่นเนี้ยแปลว่าพอเราวางปุ๊บเรายังไม่ทำอะไรต่อนะคนอื่นก็เล่นต่อเล่นต่อแต่พอตาต่อไปครับเราจะสามารถเอาตัวละครของเราเนี่ย
ไปวางที่เมืองคนอื่นได้ครับเป็นการแบบโจรกรรมนะครับเป็นนาตาชานะเราทุกครั้งที่เราไปวางเราก็ขยับไปด้วยนะว่าเราใช้เป็นกี่ครั้งนะครับเราต้องจ่ายตังค์ด้วยนะอย่าลืมนะจ่ายตังค์จ่ายคนจ่ายตังค์นะครับแล้วก็เราไปเอสเปนาดนะเราไปถึงปุ๊บวางคนไปแล้วก็ได้เยลโลเคกลับมาเหมือนเราไปใช้ตึกเขานะครับแต่เราไม่สามารถไปใช้ตึกของคนอื่นซ้ำกันได้นะในคนเดียวกันแล้วก็ตึกเดียวกันซ้ำได้ในรอบต่อไปนะครับเพราะนั้นก็จับตาดูให้ดีบางทีเราเล่นเพลินแล้วก็ไปเอาไปย้ำอยู่ที่เดิมนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งจะต้องทำตามเงื่อนไขนะแบบถ้าตึกมันบอกว่าโอเคเนี่ยตึกอย่างเงี้ยเราอยากไปใช้ตึกเขาใช่ไหมแล้วตึกเขาบอกว่าเขาจะต้องใช้วิศวะนะครับไม่ใช่วิศวะที่เป็นไซเอนติสต์หนึ่งคนนะแล้วก็มันเป็นรีแอคเตอร์ใช่ไหมครับเขาจะผลิตพลูโตเนียมเนี่ยต้องใช้ยูโรเนียม1ก้อนนะครับหรือไม่ก็เยลโลเค้ก2ก้อนเราจะต้องมีของตามนี้เป๊ะๆนะถ้าเราอยากไปใช้เนี่ยต้องมีของตามนี้เป๊ะๆปุ๊บวางนะจ่ายเยลโลเค้ก2ก้อนนะครับแล้วก็เราจะได้อะไรเป็นของตอบแทนได้พลูโตเนียมนะแล้วก็ขยับพลูโตเนียมนะครับขึ้นมา1ช่องนะครับปั๊บขยับมาเลย1ช่องประมาณนี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นจนสร้างเมืองไปเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นออบเจกตีฟนะครับที่ผมบอกไปคือใครที่มีคะแนนนะครับถึงตามเนี้ยถือว่าชนะนะถ้าเกิดว่าเล่น3คนก็คือใครที่ครบ60คะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับทีนี้พาร์ทการทำคะแนนคืออย่างนี้ครับเราจะต้องทำระเบิดนะครับให้สำเร็จอันนี้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเรียกว่าเดมแอปเปิลใช่ไหมถ้าเรามีการ์ดใบนี้นะครับแล้วเราอยากจะสร้างระเบิดลูกเนี้ยโดยใช้พลังงานเป็นยูเรเนียมนะครับเราจะได้คะแนน10คะแนนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องมี 60-70 คะแนนอย่างเงี้ยถึงจะชนะนะอันนี้คือการทำระเบิดครั้งแรกนะครับแอคชั่นของเราก็คือว่าเราตัวไซแอนติสมาวางครับแล้วเราก็จ่ายยูเรเนียมนะครับ3จุดนะอย่างเงี้ยสมมติผมมี5จุดใช่ไหมผมก็จ่ายไปครับ1 2 3นะมาอยู่ที่2นะครับก็ต้องจ่ายตังค์1บาทด้วยนะครับเป็นค่าโหลดตัวของระเบิดนะครับขึ้นไปที่เครื่องบินนะเครื่องบินเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราจะโหลดใช่ไหมผมต้องจ่ายตังค์นะครับ1บาทให้กับกองกลางนะแล้วก็โหลดไปครับโหลดเสร็จปุ๊บเราได้เงื่อนไขครบทุกอย่างแล้วเนี่ยจ่ายตังค์1บาทเพื่อโหลดนะเราก็จะได้เลยครับ10คะแนนนะใบนี้เราก็อาจจะคว่ำไว้ก็ได้ครับว่าโอเคการ์ดใบนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับก็วนไปเรื่อยครับก็จะต้องสะสมตัวของพลูโตเนียมยูเรเนียมนะวนไปเรื่อยอันนี้มันง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดยูเรเนียมนะครับมันมีคะแนนเดียวแล้วคะแนนมันก็จะได้น้อยหน่อยทีนี้มาดูที่ระเบิดต่อไปนะครับอันนี้คือระเบิดพลูโตเนียมนะครับซึ่งความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันจะมี2คะแนนนะคือระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดที่จะต้องมีการเทสติ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถได้คะแนนทันทีเลยนะครับผมให้ดูอีกใบนึงเป็นตัวอย่างนะเห็นมั้ยว่ามันจะมีเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้พลังงานเป็นตัว P เนี่ยมันจะต้องมีการเทสก่อนนะครับวิธีการก็คือว่าคุณจะต้องเอาอาชีพที่มันถูกต้องนะครับแบบใบเนี่ยคือเราใช้2อันใช่มั้ย2อันแล้วก็จ่ายพลูโตเนียมนะ4จุดนะครับสมมุติอันนี้ผมมี6นะผมมี6ผมจะจ่ายไป4นะครับเหลือ2โอเควางตรงนี้ปั๊บจ่ายไปครบปุ๊บแล้วก็จ่ายตังค์ครับ2บาทนะแล้วก็เอาเงินครับเงิน2บาทจ่ายไปแล้วก็เลื่อนอันนี้ลงมานะ1จุดเพื่อเป็นการสร้างนะครับอันครั้งแรกเนี่ยที่เป็นการสร้างเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าการสร้างนะครับแต่มันจะเป็นการเทสนะถ้าเราเทสเนี่ยเราจะได้ไม่ได้คะแนนจะแบ่งอย่างนี้ก่อนเราไม่ได้คะแนนนะครับแต่ถ้าเราไม่เทสเลยเนี่ยเราสร้างเลยเนี่ยเราได้8คะแนนแต่ถ้าเราเทสก่อนการ์ดไปเนี่ยจะคืนไปเลยครับเอาทิ้งไปเลยแล้วเราจะไม่ได้คะแนนจากการ์ดใบนี้นะงงไหมว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นนะครับเราจะได้คะแนนปลอบใจก่อนอันดับแรกถ้าเราเทสระเบิดนะอันนี้เป็นคะแนนปลอบใจนะครับด้านหลังมันจะเขียนอยู่ว่าเนี่ยสำหรับ 3-5 เพลเยอร์นะเราเล่น3คนเราก็ได้ใบนี้นะครับคนแรกที่ลองระเบิดเนี่ยจะได้8คะแนนนะครับเป็นรางวัลปลอบใจแล้วครั้งต่อไปนะครับที่เขาจะผลิตระเบิดนะครับที่ใช้พลังงานเป็นพลูโตเนียมเนี่ยใช้คน5คนนะครับใช้ไซแอนติสต์2คนใช้อินจิเนียร์3คนพลูโตเนียม7ก้อนนะจ่ายตังค์7บาทเพื่อโหลดนะครับกับตัวของบอมเบอร์สนะแล้วครั้งนี้เราจะได้คะแนนเต็มๆครับ30คะแนนเพราะฉะนั้นการเทสระเบิดเป็นการทำให้คะแนนของการ์ดเนี่ยเราจะได้คะแนนที่มากที่สุดนะครับอธิบายง่ายๆว่าพลูโตเนียมเนี่ยระเบิดที่สร้างจากพลูโตเนียมเนี่ยต้องทำการเทสก่อนถึงจะได้คะแนนเยอะนะครับแต่ถ้าคุณใจร้อนก็ไม่ต้องเทสก็ได้ส่วนยูเรเนียมเนี่ยคุณสร้างไปเลยครับสร้างแล้วก็วางใส่เครื่องบินไปเลยคุณจะได้คะแนนแน่ๆ1อย่างเราทำคะแนนจากอะไรก็ได้ครับแล้วก็สะสมคะแนนให้ครบตามออบเจกตีฟของเกมนะครับให้ครบตามเป้า
คุณก็จะเป็นผู้ชนะเลยครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับส่วนคนที่เทสระเบิดไปคนที่2เนี่ยคุณก็อาจจะได้คะแนนน้อยลงนะครับส่วนคนที่เทสระเบิดคนสุดท้ายคุณอาจจะไม่ได้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเทสระเบิดก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วทุกครั้งที่เราทำการใส่ระเบิดเนี่ยครับเราจะได้บวกอีก5คะแนนทุกครั้งที่การติดระเบิดเนี่ยครับจะได้5คะแนนจากทุกลูกแล้วก็บวกไปด้วยนะครับอันนี้เป็นคะแนนที่เสริมเข้ามานะก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของวิธีการเล่นเกมนี้นะ The Manhattan Project นะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะสำหรับ Worker Placement นะครับจะเอาง่ายๆว่าก็แค่เอาตัวเราอะไปวางนะครับอยากทำอะไรก็ไปวางวางตรงนี้ได้เครื่องบินเอาตัวมาวางตรงนี้ก็ได้พลูโตเนียมนะครับแล้วก็จ่ายไปด้วยนะทรัพยากรที่เขาให้เราจ่ายก็จ่ายให้ตรงนะครับเอาคนมาตรงนี้เราได้ตัวเอนจิเนียร์เพิ่มคนมาตรงนี้ได้แฟนติสเพิ่มนะครับแค่นี้ครับวิธีการเล่นเกมนี้ใครมีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะครับก็ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆมันเล่นไม่ยากนะมันเป็นเบสิกวอร์เกอร์เพลสเมนต์เลยนะครับวางตัวของเรานะมีการเช่าตัวคอนแทรคเตอร์มาใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเล่นเริ่มบิวเมืองของเรานะครับไปใช้บอร์ดฝั่งตรงข้ามก็ได้ขัดแข้งขัดขาก็ได้หรือจะมุ่งมั่นจะสร้างระเบิดของเราก็ได้นะมันมีวิธีการเล่นหลายอย่างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าระเบิดเนี่ยถ้าเกิดเราเทสก่อนใช่ไหมครับเราใช้ระเบิดที่ต้องเทสก่อนแล้วก็มันจะทำคะแนนได้ดีมากกว่าเหมือนเราเสียสละแค่ครั้งเดียวแต่ได้คะแนนเยอะรัวๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องเครื่องบินก็ขาดไม่ได้นะบางทีหลายคนมองข้ามเครื่องบินนะครับทั้งไฟเตอร์ทั้งนูเกอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นหลายคนนะเล่นตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสมาบอมกันมาสู้กันตลอดครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเครื่องบินแบบสำรองไว้อะครับสำคัญมากอย่าแบบไปตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างเมืองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากคืออย่าลืมใช้แอคชั่นของEspionageนะครับคือเราต้องไปใช้ตึกของฝั่งตรงข้ามบ้างคือบางทีเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องสร้างของที่ตัวเองใช่ไหมเราก็ไปใช้ตึกคนอื่นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับบางทีเราใช้จังหวะนะจังหวะความที่เราสามารถได้เป็นเริ่มก่อนเนี้ยก็จะได้ประหยัดพื้นที่ในเมืองของเรานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะก็ใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะในการเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ใครอยากสมัครเป็นสมาชิกก็เหมือนเดิมครับกดจอยเข้ามานะแล้วคุณก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับก็เวลาผมไลค์หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์มันจะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็จะมีแบตประจำตัวของคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการสอนเล่นเกมนะครับในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมาในคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ